นี่นะครับพลาสติกมันหักครับเนื่องจากว่ามันมีอายุการใช้งานที่นานแล้วครับมันหักก็เลยทำให้เกิดการมันครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมมานะครับโดยใช้เคเบิลไทยสองอันนะครับใช้เคเบิลไทยสองอันนะซ่อมอย่างแรกนะครับเราจะเจาะตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะใส่เคเบิลไทยนะสอดเคเบิลไทยลงไปตามนี้นะครับดูนี่เราก็จะเอาเคเบิลไทยอันนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเพื่อจะคล้องแล้วก็เอาเคเบิลไทยอันนี้นะครับไปสวมกับตัวสลักด้านบนนะเดี๋ยวจะไปสลักกับสลักเดี๋ยวจะไปดูสลักด้านบนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับเราสามารถที่จะซ่อมเองได้เลยครับ DIY นะครับครับเราก็ได้ผ้าม่านอันเดิมเรากลับมาแล้วนะครับสวยงามครับเดี๋ยวลองมาเทสจริงว่ามันใช้ได้ผลไหมนะครับจบแค่นี้นะครับ